อยากให้คุณผู้ชมไปดูนะคะบรรยากาศการซื้อขายในทองคำเมื่อคืนนี้ค่อนข้างที่จะสร้างแรงกดดันมายังตลาดทองคำพอสมควรนะคะราคาทองคำเนี่ยหลุด 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อเทรลเอาไปเรียบร้อยนะคะไปอยู่ที่ 1,793 ดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างทางเนี่ยลงไปกว่า40เหรียญหรือว่า 2.2% ด้วยซ้ำนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากเมื่อวานนี้มีหลายปัจจัยนะคะ1ก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่ามากที่สุดในรอบ2เดือนนะคะ2ก็คือมีอีก1ปัจจัยคือตัวบอนด์ยิลด์นะคะหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยขึ้นไประดับสูงสุดในรอบกว่า3สัปดาห์คือพันธบัตรเนี่ยไปอยู่ที่ 1.139% แล้วนะคะที่เป็นเรื่องของผลตอบแทนซึ่งก็ทำให้ความน่าสนใจของทองคำลดลงอย่างมีนัยสำคัญคนก็ไปซื้อพันธบัตรที่มีรีเทิร์นค่อนข้างสูงนะคะและเทขายทองคำค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าก็กดดันด้วยเช่นเดียวกันนะคะปัจจัยเหล่านี้นะคะหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทองคำจะลดลงอีกหรือเปล่าถ้าโจไบเดนสามารถผ่านแผนกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าอาจจะสะท้อนภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดบวกกับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือจะมีการลดวงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้เราต่อสายตรงนะคะคุยกับนักวิเคราะห์กันเลยค่ะนะครับและณเวลานี้อยู่กับเราในสายนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG Bullion International คุณเบนจมามาอินคุณเบนจมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็รบกวนตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าทองคำเมื่อคืนเนี่ยลงหนักจริงๆนะคะคุณเบนจมาประเมินยังไงบ้างกับปัจจัยที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือว่าจะเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่คะตอนนี้จะเห็นได้ว่าทองคำยังเคลื่อนไหวในลักษณะของการปรับฐานนะคะจริงๆแล้วไม่ได้เหนือการคาดการณ์ค่ะเพราะว่าระยะกลางเนี่ยทองคำตั้งแต่หลังจากที่เขาขึ้นไปทำไฮบริเวณ 1,959 นะคะทองคำเขาก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวระยะกลางอีกครั้งหนึ่งกรอบไซด์เวย์ดาวอันนี้ค่ะเป็นกรอบที่ทองคำเขาสร้างเอาไว้ตั้งแต่ 4-5 เดือนที่ผ่านมาค่ะการสร้างฐานที่เกิดขึ้นนะคะบ่งชี้ว่าทองคำยังมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อค่ะยิ่งแต่ว่าการอ่อนตัวลงเนี่ยถ้าหากว่ารอซื้ออยู่นะคะให้อาจจะรอสักนิดนึงแล้วก็รอดูบริเวณ 1,764 1,765 ซึ่งเป็นโลเดิมของทองคำในเดือนพฤศจิกาค่ะจะเป็นตัวชี้วัดว่าทองคำจะเรียกได้ว่าสร้างฐานตรงนั้นแล้วดิขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งหรือถ้าหากว่าหลุดตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การพักฐานการจับฐานของทองคำอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีโอกาสจับตัวลงต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันมองว่าจุดนั้นจะเป็นจุดชี้วัดที่สำคัญสำหรับนักลงทุนทุกระยะเลยค่ะถ้าไม่หลุดจะถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อแต่ถ้าหลุดก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะค่ะครับท่าทีของนักลงทุนเวลานี้ถ้าจะต้องมองปัจจัยสำคัญในกรอบเวลาใกล้ๆแบบนี้ควรจะมองอะไรภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ในการประเมินท่าทีตัวเองครับจริงๆแล้วระยะสั้นๆนะคะปีนี้เป็นปีที่แตกต่างจากปีที่แล้วค่ะถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมจะยังหนุนทองนะคะแต่ว่าปีนี้คนไม่กลัวแล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยซื้อยังไงก็ขึ้นถูกไหมคะซื้อไปก็สามารถไปปล่อยของได้ในราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าเดิมมากๆนะคะแต่ปีนี้เนี่ยทองคำยังมีโอกาสแกว่งตัวได้แล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้เพียงแต่ว่าจะมีความเปราะบางมากกว่าเดิมค่ะดังนั้นนักลงทุนควรจะปรับไทม์เฟรมในการลงทุนนะคะจากเดิมอาจจะถือยาวตอนนี้แนะนำเก็บไม้สั้นๆนะคะ10เหรียญ20เหรียญนะคะยังสามารถทำกำไรได้ตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทองคำเหวี่ยงตัวค่อนข้างแรงค่ะถ้าถือยาวเนี่ยอาจจะมีโอกาสติดได้สูงค่ะแต่ถ้าถือสั้นๆนะคะขึ้นไปขายย่อลงมาซื้อนะคะจะสามารถทำกำไรได้ดีที่สำคัญค่ะช่วงนี้ต้องติดตามปัจจัยอย่างที่คุณเฟิร์นเกริ่นมาช่วงต้นค่ะปัจจัยเหล่านี้ยังสำคัญกับทองคำต่อเนื่องค่ะดอลลาร์เป็นอย่างไรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเป็นอย่างไรแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเป็นอย่างไรรวมถึงกองทุนใหญ่ๆอย่าง SDR เขาแอคชั่นยังไงเป็นปัจจัยที่นักทุนทองคำจะต้องใช้ในการประกอบการลงทุนทองในปีนี้ค่ะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้หลายคนคาดการณ์ว่าดอลลาร์สหรัฐปีนี้น่าจะอ่อนค่านะคะแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าต้นปีที่ผ่านมาเราเห็นทิศทางเนี่ยไปในทางตรงกันข้ามก็คือกลับมารีบาวด์แข็งค่าขึ้นมาได้เราประเมินว่าตอนนี้เองนะคะปัจจัยที่กดดันทองคำหลักเนี่ยใช่เรื่องค่าเงินอย่างเดียวหรือไม่และที่สำคัญก็คือกรอบ1764ที่ตั้งฐานรับไว้เนี่ย
ต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยมีต้นทุนที่มากกว่านั้นนะคะตอนนี้เขาควรตัดขาดทุนหรือเปล่าหรือว่ารอก่อนเพื่อที่จะให้ราคาไต่ขึ้นไประดับกรอบปลายปีที่ผ่านมาที่ขึ้นไปค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาทองคำปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงทองคำเขาจะไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงนะคะเนื่องจากปรับตัวลงมาค่อนข้างมากสัญญาณทางเทคนิคบางตัวก็อยู่ในภาวะขายมากเกินไปนะคะดังนั้นยังมีโอกาสที่ทองคำเขาจะมีการรีบาวด์กลับค่ะถ้าใครที่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงนะคะมองว่าการถือแล้วก็ไปรอตัดขาดทุนตรง 1,764 อาจจะเรียกได้ว่าสาหัสเกินไปนะคะแนะนำรอจังหวะการดีดตัวค่ะอาจจะรอดูการดีดตัวเป็นระยะนะคะประเมินว่ากรอบในโซนใกล้ๆ 1,900 เหรียญนะคะยังไม่ถือว่าไกลเกินเอื้อมเพราะว่าถึงแม้ว่าแน่นอนค่ะมีปัจจัยกดดันทองในขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าในขณะนี้นะคะแต่ไม่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ปลายปีที่แล้วค่ะสถานะขายในดอลลาร์เนี่ยเรียกได้ว่าแตะระดับสูงสุดนะคะคือมีคนถือสถานะขายในดอลลาร์เนี่ยเยอะสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะเพราะทุกคนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนจะแข็งแกร่งกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวช้ากว่านะคะแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนมองว่าการฉีดวัคซีนในยูโรโซนล่าช้านะคะเศรษฐกิจในยูโรโซนฟื้นตัวค่อนข้างไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถือขายไว้ในดอลลาร์ก็เริ่มมีการปิดสถานะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นการแข่งข้าของดอลลาร์ในระยะสั้นทีนี้มาดูภาพรวมระยะยาวของดอลลาร์ดีกว่าค่ะต้องยอมรับว่าดอลลาร์เองเนี่ยยังมีปริมาณ M2 ค่ะมันนี่สัพพลายในตลาดเยอะมากด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังนะคะภาวะหนี้ต่อ GDP ของสหรัฐก็อยู่ในระดับสูงมากเช่นเดียวกันค่ะปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ในระยะยาวที่แต่ว่าดอลลาร์ก็มีโอกาสรีบาวด์กลับในระยะสั้นๆเพราะว่าปีที่แล้วเขาอ่อนค่ามาทั้งปีนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะอยากให้หาจังหวะดีกว่าค่ะรอดีดตัวแล้วก็ลดสถานะลงไปนะคะเหลือรูมเอาไว้ค่ะย่อตัวลงมาก็อาจจะค่อยเข้าซื้อถัวเมื่อมีการสร้างฐานได้ก็ใช้วิธีการเล่นสั้นนี้ไปก่อนดีกว่าค่ะทีนี้ถ้าตีเป็นเงินบาทได้ไหมคะเพราะว่าคนไทยหลายคนอาจจะไม่คุ้นสำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเงินบาทแล้วก็กรอบที่เป็นแนวรับแนวต้านในช่วงสั้นดีว่าเอาใจให้ไว้ที่ระดับไหนคะถ้าหากว่าใช้ค่าเงินบาทราวๆ30บาทต่อดอลลาร์นะคะลองคอนเวิร์ตราคาซึ่งเป็นแนวรับแรกนะคะแนวรับแรกจะเป็นในโซนโลของเมื่อคืนนี้บริเวณ1,780-1,784 นะคะราคาไทยจะอยู่ราว 25,300 บาทต่อบาททองคำค่ะแต่แนวรับสำคัญนะคะในโซน 1,764 เนี่ยจะอยู่ราว 25,000 บาทต่อบาททองคำ 25,000 ทวนๆนี่แหละค่ะเป็นจุดที่ดูง่ายนะคะหลุดก็ถอยเลยค่ะแต่ถ้าไม่หลุดก็จะถือว่าเป็นโอกาสในการสะสมซื้อสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะดีดตัวขึ้นไปวันนี้อาจจะรอดูก่อนค่ะว่าในโซน 1,800 เหรียญจะสามารถยืนได้ไหมนะคะถ้ายืน 1,800 เหรียญได้ก็อาจจะถือต่ออีกสักนิดนึงค่ะไปรออาจจะขายนะคะบริเวณ 1,833 นะคะเป็นกรอบแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งโซนนั้นเนี่ยจะอยู่ราว 25,600 บาทต่อบาททองคำได้ค่ะชัดเจนขอบคุณมากค่ะคุณเบนจาบ้าสวัสดีค่ะ